พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่1ทับ2560ณตึกสันติไมตรีโดยมีนายสมเกียรติประจำวงรองอธิบดีกรมชลประทานได้รายงานต่อที่ประชุมถึงแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มเจ้าพระยาวงเงินกว่า 2.2 แสนล้านบาทแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาจนถึงอ่าวไทยทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกที่มีปัญหาการระบายน้ำจากการขยายชุมชนเมืองเป็นอุปสรรคในการกีดขวางทางน้ำมากยิ่งขึ้นทุกปีซึ่งเรื่องนี้ได้มีการนำเสนอพลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบแล้วรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีให้นำเสนอโครงการที่เป็นไปได้ก่อนเพราะที่ผ่านมากว่า2ปีแล้วนะครับเช่นโครงการขุดคลองบายพาสสายใหม่บางบานบางไทรศึกษาผลกระทบจนผ่านกระบวนการที่มีส่วนร่วมในพื้นที่มาแล้วหากมีคลองบายพาสมาช่วยจะลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 1.1 แสนไร่รวมถึงโครงการขุดใหม่ใต้ป่าสักขยายโครงการขยายคลองโครงข่ายนะครับจนถึงอ่าวไทยเป็นบายพาสเส้นน้ำเส้นใหม่ระบายน้ำได้600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนโครงการเจ้าพระยา2ก่อสร้างคลองระบายน้ำจากบางไทรคู่ขนานไปกับถนนวงแหวนรอบ3เพื่อดึงน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกทะเลโดยตรงที่สมุทรปราการอยู่ระหว่างการศึกษาของกรมทางหลวงซึ่งแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มเจ้าพระยามีโครงการทั้งหมด9 แผนนะครับมีความชัดเจนแล้ว7แพ็คครับที่เหลืออีก2แพ็คกำลังจะเสนอแผนการศึกษาผลกระทบ EIA มีรายงานว่าที่ประชุมจะมีการกำหนดนโยบายแผนงานและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำและเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการใช้การพัฒนาการบริหารการจัดการบำรุงรักษารวมถึงการฟื้นฟูและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำต่างๆเป็นต้นครับครับ